คือไฟสตูดิโอที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับผมซึ่งมันจะเจ๋งแค่ไหนกันมาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับผมมาพัสดุนะครับก็จะเป็นกล่องผ้านะอย่างดีเลยนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นไฟ60วัตต์ที่มีขนาดเล็กที่สุด What?ความจิ๋วของมันโอ้นี่คือไฟสตูดิโอที่อยู่มอรัส 60X นะครับผมน่ารักมากอะภายในเซตนี้นะครับผมก็จะมีเจ้าตัวโดมมาให้ฟังเสียงก็เอาไว้ใช้ทำอะไรนี่ก็จะมาติดอย่างนี้นะประสบแสงฮะเจ๋งและเจ้าตัวไฟนี้ครับก็จะมีขาตั้งมาในตัวนะฮะนี่เล็กๆขันออกมาอย่างนี้ฮะซึ่งเซตในกระเป๋าก็จะมีขาไทยกับจิ๋วมาให้1ตัวนะผมขันอย่างนี้ติดตั้งเข้ากับตัวขาจับของเขานะนี่มีมากลางออกมาอย่างนี้เล็กไหม เล็กแบบเล็กมากเลยครับผมแล้วในกระเป๋ามีเลยอะแดปเตอร์สายชาร์จนะครับผมชิ้นยูนมอลัส60วัตต์นะฮะแต่ไม่มีแบตเตอรี่มาในตัวนะครับผมเราต้องใช้ USB Type-C นะครับสามารถเสียบ power bank ได้นะฮะในกรณีที่ไม่มี power bank นะแล้วก็เสียบสาย DC นะฮะเข้ากับไฟบ้านนะครับผมมาลองใช้กันเลยดีกว่าครับผมเสียบสาย Type-C นะครับผมปึ๊บกดสวิตช์ตัวไฟนะครับก็จะสามารถปรับระดับแสงนะฮะได้ตั้งแต่สูงถึง 100% แต่สวิตช์ปุ่มข้างหลังนี้เราสามารถกดย้ำได้กดหนึ่งที่จะเพิ่มทีละ50แล้วนี่คือ 100% มันจ้าซะเหลือเกินแล้วไฟตัวนี้นะครับก็จะสามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะครับผมโดยการหมุนปรับอย่างนี้ได้นะทุกคนเป็นเหมือนแบบไดอัลหมุนนะครับผมแล้วก็เราสามารถกดย้ำอย่างนี้ได้นะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 2,700 เคลวินนะครับผมกดย้ำอีกหนึ่งทีจะเพิ่มเป็น 5,500 เคลวินกดอีกทีจะเพิ่มเป็น1,500 เคลวินก็จะกลายเป็นอุณหภูมิสีแบบแสงสีเงินนะครับผมแสงสีวอร์มแล้วกดกลับไปได้เป็น 2,700 เคลวินคือแบบไฟมันขนาดมันเล็กมากมันวางอยู่บนมือได้เลยทุกคนก็ถ้าเกิดไปเหตุแอลมานี่นะแอลออกกล้องเลยแอลออกกล้องเลยแอลมานี่นะแอลมานี่นะแอลมานี่นะดูดูความน่ารักมินิมอลชอบปะลูกชอบปะลูกมีแบบมาให้ลองไฟแล้วตอนนี้นะทุกคนนะโอเคส่วนตัวนี้ก็มาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนมากองต่อไปกันนะครับก็จะเป็นไฟชิยุนมอรัส100วัตต์นะครับผมซึ่งเป็นไฟ100วัตต์ที่ว่าขนาดมันจะเล็กขนาดนี่ครับผมไฟชิยุนมอรัส100วัตต์นะครับผมนี่คือกล้องฟูจิ X4 นะครับผมแล้วนี่คือไฟ100วัตต์ขนาดมันไล่เรียกเลยอ่ะโอ้โหเล็กมากและภายในเซตของเขานะครับก็จะมีเจ้าตัวแบตเตอรี่มาให้นะครับผมนี่วิธีการใช้งานนะครับเราก็จะมาประกบกันอย่างนี้ด้านหลังของไฟตัวนี้ฮะก็จะมีพัดลมนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็จะมีสวิตช์แดงๆนี่ฮะกดค้างมันก็จะติดอย่างนี้แล้วก็สามารถปรับระดับแสงได้นะครับผมตั้งแต่ 1% เลยนะแล้ว 100% จะขนาดไหนนะโดยไฟทั้งคู่นะครับก็จะสามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะฮะเป็น 2,700 เคลวินนะฮะอันนี้ก็เป็น 5,500 เคลวินนะครับผมแล้วก็ 6,500 เคลวินนะครับผมและภายในกระเป๋านะครับก็จะมีตัวรีเฟคเตอร์นะครับผมก็จะเอามาใส่ตรงด้านหน้าของตัวไฟตรงนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นการโฟกัสแสงนะฮะผมไฟก็จะไม่กระจายละเห็นไหมทุกคนโอ้โห100วัตต์แล้วในกระเป๋ามีอะไรมีก็จะมีอะแดปเตอร์สำหรับแต่งไฟบ้านนะเป็น DC นะครับผมแล้วก็มีสายผมไม่ได้ใช้หมดแล้วนะครับผมก็อุปกรณ์สแตนดาร์ดครับของเจ้าตัวไฟ2ชุดนี้นะก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะครับผมส่วนใครนะครับที่จัดชุดคอมโบมาก็จะมีแถมตัวโดมกับมินิซาวด์บ็อกซ์มาให้นะครับเทียบกันหน่อยอันนี้60วัตต์นะครับผมอันนี้100วัตต์นะครับผมขนาดทั้งคู่นี่คือแบบเล็กมากก็คือถ้าเอาตัวนี้ไปถ่ายงานข้างนอกนะคือแบบสบายมากแต่ก่อนนะผมใช้ตัวข้างบนเนี่ยคือแบบถ่ายงานทีคือแบบไฟแม่งโคตรหนักอ่ะและนี่คือไฟสตูดิโอที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นไฟ100วัตต์แบบมีแบตเตอรี่บิวอินภายในตัวนะครับผมก็เมื่อมาวางเทียบกับ 100X เป็นไงขนาดแต่นี่คือเขาพัฒนามาไกลขนาดนี้แล้วจน100วัตต์นี่มีขนาดเล็กขนาดนี้ส่วนใครนะครับที่ต้องการเอาไฟ2ตัวนี้นะไปต่อใช้งานกับตัวซอฟต์บ็อกซ์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับจะมีอุปกรณ์2อันนี้นะครับผมเป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับให้สามารถต่อกับเมาส์แมวเว่นได้นะครับผมใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับผมก็ดูดีๆนะครับเวลาในการสั่งซื้อนะครับผมโอเคนะครับผมมาเห็นถึงความเจ๋งของมันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไฟ2อันนี้นะไปถ่ายรูปเล่นกันนะฮะภาพของเราจะเป็นยังไงนะเชิญชมกันเลยวู
Thank you.